วัย22แบก200ล้านไม่ทนขอแม่ตัดขาดเปิดบ้านแพรวานิชาพัฒน์เลิกน้องบอยปกรณ์หนุ่มใหม่ให้ทุกอย่างเผยเหตุการณ์ตอนอายุ22ปีแม่มาพูดว่าที่บ้านเราลำบากนะเรามีหนี้ตอนนั้นเราทำงานในวงการแล้วมันน่าเลยเท่าไหร่เดี๋ยวหนูทำงานใช้ให้เลยแม่บอก200ล้านบอกหนูไม่ไหวถ้าเราไม่จ่ายเราจะโดนฟ้องล้มละลายเขาบอกให้หนูเตรียมขึ้นเป็นหัวหน้าครอบครัวหนูบอกปามาไม่เป็นไรปามาเลี้ยงหนูมา20กว่าปีปามาทำดีแล้วหลังจากนี้หนูจะเลี้ยงปามาเองป้าเดินมาขอโทษลูกป้ารู้สึกผิดขอโทษที่ไม่มีมรดกให้เลยจากนั้นเราพยายามยอมรับเรื่องนี้อายุ22ต้องขึ้นเป็นหัวหน้าครอบครัวจะไหวหรอตอนนั้นเราก็ไม่ได้งานเยอะแต่ก็ต้องทำผ่านไป2ปีมีวันหนึ่งเรามีปากเสียงกับแม่หนักมากเรื่องการรับงานพอเรารู้สึกว่าเราเป็นเสาหลักเราอยากทำงานที่ได้ต่างคุ้มค่าเหนื่อยมีงานฟรีเรารู้สึกทำดีมาตลอดไม่เห็นได้ดีเลยเราเลยไม่อยากทำงานฟรีเราจะไปทำงานที่เราทำเต็มที่เราได้ตังค์แม่ก็บอกทำไปเถอะลูกความดีเดี๋ยวก็ได้ดีเราก็เถียงว่าทำดีแล้วได้ดีเราไม่เป็นแบบนี้หรอกขึ้นเสียงกันหนักเหมือนโลกนี้ไม่มีที่ยืนให้เรามันคนอกตัญญูไร้ค่าอยากหายไปหนีทุกอย่างมีปากเสียงกับแม่จนเกือบจะตัดขาดแม่ลูกเลยอาการตีขึ้นมาพยายามปรับตัวตรงนี้เข้าใจเหตุผลทุกอย่างคืออะไรแม่ทำแบบนี้เพราะหวังดีเราแค่ไม่สามารถอยู่กับความรู้สึกตรงนี้ได้รู้สึกจากไปไม่ได้เรามีความรับผิดชอบมากกว่านั้นแต่เราอยู่กับความรู้สึกตรงนี้ไม่ได้เลยเราต้องไปรักษาแล้วคุยได้ 2-3 เดือนแล้วค่ะคุยประมาณ1อาทิตย์แล้วก็เลิกคุยกันไปเพราะว่าไม่ใช่เราเป็นคนคุยเร็วถ้าคุยก็คือศึกษาถ้าไม่ใช่ก็คือแยกกันเลยเราจะไม่มีการยืดเยื้อคือเราคุยกับเขาประมาณ 3-4 วันแล้วรู้สึกว่าเราอยากเจอเขาหรือไปเดทมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วเราไม่รู้สึกว่าเราอยากไปเดทรอบ2ไม่ได้รู้สึกกระตือรือร้นที่อยากจะเจอเขาแพรเป็นคนที่จริงจังกับความรักถ้าคบใครก็จะมองไกลมองไปถึงแต่งงานไม่มีใครอยากเปลี่ยนแฟนบ่อยแต่ถ้าไม่เวิร์กเราก็ต้องเปลี่ยนก็จริงจังระดับหนึ่งมากๆเลยไม่รู้เหมือนกันว่าประทับใจเขาตรงไหนอย่างหนึ่งคือเขาตรงกับที่เราขอพรไว้ด้วยเราไปขอพระแม่รักษมีมาค่ะซึ่งก่อนขอพระแม่แพรก็ไปขอพระพิฆเนศไว้เหมือนกันในเมื่อเราหาเองไม่ได้เราก็ต้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยพูดไปเดี๋ยวชาวเน็ตจะด่าอีกว่าขอเยอะก็ขอคนที่ช่วยซัพพอร์ตจิตใจแต่งตัวดีซัพพอร์ตด้านต่างได้สูงกว่าเราถ้าเราใส่ส้นสูง5นิ้วเราเข้ากับเพื่อนเขาได้เพื่อนเขาเข้ากับเพื่อนเราได้เขาตรงทุกข้อเลยรักนี้ไม่คิดเปิดตัววอนใครเห็นถ่ายรูปไม่เปิดค่ะเพราะเราค่อนข้างให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของเขาแต่ขอร้องชาวเน็ตอย่าตามสืบเลยนะคะให้เขาได้ไปใช้ชีวิตของเขาเถอะ